ที่สายต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูแรดค่ะเฮ้ยมันต้องแบบนี้ดิวะยืดออกกันไปเลยไม่ต้องมาองมาแอปไม่ค่ะพี่คือหนูจะบอกว่าหนูเป็นแรดอะค่ะอ๋อครับสวัสดีครับน้องแรดน้องแรดมีพี่สาวไหมครับมีค่ะมีพี่ชาย1ตัวพี่สาว1ตัวพี่แรดไหมแรดค่ะโอ้แรดกันทั้งบ้านเลยเนาะบ้านนี้พี่หมีคะคือหนูรู้นะคะว่าพี่หลอกด่าหนูอยู่หนูไม่โกรธหรอกค่ะบ้านหนูเป็นแรดจริงๆพ่อกับแม่ก็เป็นแรดเคปะคะไม่ได้หมามั่วกับหมีแบบบ้านพี่จะเป็นหมีหรือเป็นหมาก็ยังไม่รู้เก็บมุกปัญญาอ่อนไว้เล่นแถวบ้านพี่นะคะหนูมีธุระจะปรึกษากับรายการพี่โอ้ยแรงอ่ะพี่ขอโทษมีไรว่ามาได้เลยครับคือหนูจะปรึกษาเรื่องชื่อของพวกหนูนี่แหละค่ะยังไงสาวน้อยว่ามาสิคือที่โรงเรียนเขาบอกว่าคำว่าแรดสะกดแบบนี้นะคะสระแอรอเรือดอเด็กแต่ป้าหนูเคยบอกหนูตอนเด็กๆว่าแรดมีนอด้วยอ๋อใช่สิครับแรดก็ต้องมีนออ้าวแล้วหนูสะกดผิดหรอพี่สระแอรอเรือดอเด็กนอหนูงี้เหรออ๋อไม่ใช่ครับน้องนอหมายถึงที่มันงอกออกมาที่หน้าน้องอะครับโอ๊ยตายหนูก็เข้าใจผิดมาตั้งนานนะครับสรุปว่าน้องเข้าใจแล้วใช่ไหมงั้นแค่นี้นะครับว่าแต่พี่หมีมีไลน์ปะคะหนูจะเอาไว้ทำกันบ้านนะคะพี่ว่าน้องไม่ใช่แรดแค่เชื้อละครับไปที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสวัสดีครับข่าวคาคอนคาขาดคันขีภาคใต้มีเมฆภาคเป็นพิเขตลมทะเลแรงมากเครือเค็กคดขอกคาขังคอยคาขังขาดขีคมแข็งคันโคกเคลื่อนขุนขุดภาคเขือคาขาดขดไขฟ้าโคงเหมาะแก่การขอกไข่เขี้ยวแค่คำกิกคำข้อคอนภาคคอกระขาดพื้นเพราะค่ายครับขี่ที่คนขาค่าค่ายคอส่วนข้อกระคันคอขี่เค้กค้อนเค้นเค้กขาคายคันเค็มคืนขี้มีเมฆหรือมีขี้กระจายเต็มพื้นที่นะเค้กครับคานขาคายเค็มคืนขี้ฟังแล้วเหมือนขี้กระจายเต็มพื้นที่ว่ะขาค่าขี้ครับเค้กเค้กขาคายเค็มคืนขี้งั้นเอาที่มึงสบายใจเลยแค่แค่ขี้ขี้ของมึงเนี่ยครับผมแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเนี่ยเป็นทางการของรายการเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือบล็อกแอนเบอร์นะครับผมจะบล็อกปากไปทำไมแค่มีบล็อกแอนเบอร์นะครับทำให้ท่านได้กินของอร่อยจุใจได้อย่างไม่ต้องกลัวอ้วนนะครับเพราะสามารถจะบล็อกได้ด้วยบล็อกแอนเบอร์นะครับและวันนี้บล็อกแอนเบอร์ก็มีโปรโมชั่นน่าสนใจมากมายครับผมส่วนท่านไหนที่สนใจสามารถโทรสั่งซื้อติดต่อได้ตามที่เห็นในภาพเลยนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรู้ทุกข่าวทันทุกเหตุการณ์ในโลกของสัตว์ฮะก็สามารถกด Subscribe ได้ที่ด้านล่างนี้เลยครับครับและเอาไว้พบกันใหม่นะครับกับรายการสีขาเล่าข่าวครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับคุกกินข้าวให้หมดอะครับคุกกินข้าวขอแขวขอพี่ได้ไหมครึ่งกล่องอะเอาแค่เคยครับคุกให้กินแขวคุณหมีทานข้าวไปกี่กล่องครับเนี่ย8กล่องครับแล้วจะทานได้อีกเหรอครับก็ทานเผื่อๆไว้อะครับพรุ่งนี้ผมว่าจะไปสอบใบขับขี่เดี๋ยวมันจะยุ่งๆทั้งวันเดี๋ยวไม่มีเวลากินข้าวนะไม่มีเวลาทานข้าวก็เลยจะทานซะตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยนะฮะนี่ใช่ครับแหมหมดคำพูดครับแหมหมีเอ้ยหมดคำสิว่าวะเอ้าย้ำกันอีกครั้งรู้ทุกข่าวเน้นทุกเหตุการณ์ในโลกของสัตว์อย่าลืมกดซับสไครบ์ที่ปุ่มด้านล่างนี้เลยส่วนตอนเก่าๆนี้เลยครับข้างล่างซ้ายอันแรกหรืออยากมันกับรายการใหม่ก็นี่เลยรายการเที่ยวไปเรื่อยหรืออยากจะเปลี่ยนอารมณ์ไปชมความฮาความซึ้งแบบจัดเต็มนี่เลยครับขวาสุดหนังสั้น2เรื่องล่าสุดของเรารับรองหลอนและฮาได้ใจแล้วพบกันใหม่นะครับ